วัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวนะครับหลังจากที่ได้ห่างหายไปนานนะครับก็วันนี้กลับมารีวิวแล้วนะครับก็วันนี้นะครับแสงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ็มกำลังเอ็มถ่ายอยู่นอกห้องนะครับก็มาถ่ายหน้าบ้านนะแล้วก็ตอนนี้เอ็มก็จะมารีวิวนะครับเป็นกันแดดนะครับเป็นแบบสุดยอดเลยนะครับก็คือเป็นโลชั่นกันแดดนะครับเป็นของนะครับ Nivea Extra White นะครับ Repair and Protect Serum นะครับ SPF 50 PA++ นะคือตัวนี้เอ็มใช้มาประมาณน่าจะเกือบเดือนได้แล้วนะครับก็เอ็มใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะครับก็ทาก่อนออกแดดนะครับประมาณ15 นาทีนะครับก็จะช่วยกันแดดนะครับได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะเปิดนะครับสวอตเนื้อให้ดูนะครับเนื้อก็จะเป็นแบบเหลวๆนะครับก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อแบบออกน้ำๆ นะครับเดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวเอ็มจะทาดูนะครับมันก็จะเป็นเนื้อประมาณว่าแบบเนื้อเหลวๆนะครับก็นะครับก็มันเป็นเซรั่มนะครับบำรุงผิวกายนะครับผสมสารป้องกันแดดนะครับเพื่อผิวกระจ่างใสไม่กลับมาคล้ำเสียอีกนะครับก็เป็นตัวนี้เลยมันก็แบบเอ็มก็ใช้มารู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างใสขึ้นครับก็มันช่วยป้องกันแดดได้ดีเลยนะครับเวลาแอมถ่ายมันก็จะวอมๆแล้วก็ผสมโลชั่นเพิ่มอีกนะครับก็ทาลงไปบริเวณผิวแบบนี้เลยนะครับก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะครับเอ็มก็ทาและเอ็มก็ทาผสมกับตัวนี้นะครับก็เป็นเพสัตเป็นเพสัต2สูตรเลยนะครับเอ็มก็จะใช้ผสมสลับกันนะครับแล้วก็ทานะครับก็รู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นนะครับก็ตัวนี้มันดีนะครับเอ็มลองใช้ดูแล้วก็ผิวมันไม่คล้ำขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงแดดได้มันก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นยิ่งขึ้นนะครับก็เอ็มชอบตัวนี้มากเลยนะครับแล้วก็มันมีกันแดดตั้งSPF 50ด้วยนะครับแล้วก็ PA++ ครับมันเป็นสารกันแดดแบบขั้นสุดๆเลยนะครับก็คือแบบกันแดดไปเลยนะครับก็เป็นตัวนี้เลยมันก็จะประมาณนี้นะครับเอ็มก็ไม่รู้สึกว่าวันนี้มันพูดไม่ค่อยเยอะนะครับก็แบบจะเน้นพูดแบบรัวๆรีบพูดเลยนะครับเพราะว่าเอ็มก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็คือมันอยากมารีวิวจริงๆนะครับก็ช่วงนี้เอ็มก็รักษาสิวอยู่ด้วยนะครับก็ไม่อยากจะรีวิวอันที่แบบเป็นเครื่องสำอางต้องทาบนหน้านะครับกลัวมันจะเกิดการแพ้หรือว่าจะทำให้สิวอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับเอ็มก็เลยงดในการรีวิวช่วงนี้ไปก่อนนะครับเอ็มก็จะมารีวิวเป็นโลชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็เอ็มจะประมาณรักษาสิวประมาณ 1-2 เดือนนะครับเพื่อให้สิวหายดีแล้วเอ็มจะกลับมาทำคลิปและลงคลิปให้ตลอดขึ้นนะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามได้ตรงนี้นะครับไม่ก็ตรงนี้นะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เอ็มด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้เอ็มก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ